และผมนายวรวิทย์โสภาพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ขอนำเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่าสพฐ.โอเบกอวอร์ดครั้งที่12ประจำปีการศึกษา2565ถึง2566รายการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายอดเยี่ยมด้านวิชาการสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ต่อท่านคณะกรรมการดังนี้ครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ตั้งอยู่เลขที่199ถนนสุรศักดิ์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีรับผิดชอบเขตบริการทางการศึกษา5อำเภอคืออำเภอเมืองอุบลราชธานีอำเภอเคืองในอำเภอม่วง30อำเภอเหล่าเสือโก้และอำเภอดอนมดแดงมีโรงเรียนในสังกัดจำนวน237แห่งนักเรียนจำนวน 31,828 คนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน 2,391 คนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1มีแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567ถึง2570และกำหนดวิสัยทัศน์องค์กรคุณภาพคุณธรรมนำความสุขสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนองค์ประกอบที่1ด้านกายภาพตัวชี้วัดที่1สภาพภายในสำนักงานสะอาดถูกสุขลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยมีอาคารสำนักงานที่สะอาดเป็นสัดส่วนแบ่งการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสมและเพียงพอกับจำนวนบุคลากรจัดกิจกรรม5สช่วยกันรักษาความสะอาดสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อมีห้องสุขาที่เพียงพอสะอาดสะดวกสบายสุขลักษณะสวยงามตามโครงการสุขาดีมีความสุขมีห้องออกกำลังกายฟิตเนสให้บุคลากรในสำนักงานได้ออกกำลังเพื่อสุขภาพที่แข็งแรงมีการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพียงพอและทันยุคเทคโนโลยีดิจิทัลมีจุดนั่งพักรับรองผู้มาติดต่อราชการในอาคารและนอกอาคารบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความเป็นกัลยาณมิตรต่อกันและผู้มารับบริการมีความเต็มใจในการให้บริการมีอัธยาศัยที่ดียิ้มแย้มแจ่มใสทักทายผู้มารับบริการตัวชี้วัดที่2สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารสำนักงานจัดสภาพแวดล้อมร่มรื่นมีสวนหย่อมและไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงามจัดมุมที่นั่งสำหรับผู้มารับบริการติดต่อราชการในกลุ่มงานและฝ่ายต่างๆมีมุมกาแฟมีที่จอดรถสำหรับผู้มาติดต่อราชการมีห้องประชุมถึง4ห้องทุกห้องมีสดทัศนูปกรณ์เช่นโปรเจคเตอร์เครื่องเสียงอุปกรณ์ประชุมออนไลน์คอนเฟอเรนซ์ออนไลน์เป็นต้นจัดพื้นที่ในสำนักงานที่เอื้อต่อผู้พิการได้กำหนดมาตรการในการประหยัดพลังงานภายในอาคารสำนักงานป้ายกำกับหน้าอาคารสำนักงานหน้าห้องทำงานหน้าห้องประชุมและแผนผังที่แสดงถึงบริเวณภายในอาคารสำนักงานอย่างชัดเจนองค์ประกอบที่2วัฒนธรรมองค์กรตัวชี้วัดที่1เป็นองค์กรที่มีชีวิตจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2567ถึง2570ขึ้นด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการร่วมระดมความคิดเห็นและกำหนดกรอบทิศทางการดำเนินงานวิสัยทัศน์พันธกิจเป้าประสงค์กลยุทธ์หน่วยงานและค่านิยมองค์กรเพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการกำหนดแนวทางและเป้าหมายพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษานโยบายกระทรวงศึกษาธิการนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยได้พิจารณาจัดทำตามกรอบของนโยบายยุทธศาสตร์และแผนงานต่างๆที่เกี่ยวข้องตัวชี้วัดที่2พร้อมจิตเอื้ออาทรส่งเสริมการบริหารและการจัดการศึกษาอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับตามกรอบภารกิจการกระจายอำนาจทั้ง4ด้านได้แก่ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปมอบหมายงานให้ข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานแบบมีส่วนร่วมโดยแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานบุคลากรทุกคนร่วมชื่นชมผลงานของหน่วยงานและเพื่อนร่วมงานในวาระต่างๆบุคลากรทุกคนมีจิตอาสามีส่วนร่วมต่อกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของหน่วยงานราชการบุคลากรมีการส่งเสริมให้คำปรึกษาแนะนำจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยใช้กิจกรรม PLC ตัวชี้วัดที่3บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ80มีอาภรณ์คือความขยันบุคลากรทุกคนอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ขององค์กรมาปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอโดยไม่ขาดราชการไม่ลาเกินจำนวนที่กำหนดไม่มาสายผลจากการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับดีเด่นขึ้นไปทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยบุคลากรทุกคนมีความรับผิดชอบและปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่มีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับตัวชี้วัดที่4บุคลากรอย่างน้อยร้อยละ80
มีใจยึดมั่นหลักยุติธรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ได้กำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรโดยจัดทำเป็นคู่มือและขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวทางหรือรากฐานในการสร้างพฤติกรรมร่วมที่ดีจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA ออนไลน์ปีงบประมาณ2566ได้คะแนนร้อยละ 97.97ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงานใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรมยึดหลักความถูกต้องระเบียบแนวปฏิบัติองค์ประกอบที่3การดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT ตัวชี้วัดที่1มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการบริหารจัดการงาน4ด้านมีครูพันคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อบุคลากรและผู้มาขอใช้บริการมีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการในด้านวิชาการเช่นระบบ OBEX Content Center มีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการด้านงบประมาณระบบบริหารงบประมาณภายใต้โปรแกรม AMSS ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี E-Budgetมีข้อมูลพื้นฐานจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่กำหนดเพื่อการบริหารจัดการด้านบุคลากรตัวชี้วัดที่2มีการจัดเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งภายในและภายนอกเพื่อการบริหารจัดการศึกษามีการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศตัวชี้วัดที่3มีการใช้และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่องแต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจากสถานศึกษาทุกโรงเรียนเป็นคณะทำงานส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศครอบคลุมการบริหารจัดการงานทั้ง4ด้านมาอย่างต่อเนื่องตัวชี้วัดที่4ผู้รับบริการอย่างน้อย180พึงพอใจจากผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริหารและจัดการศึกษามีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ภารกิจ4ด้านรวมอยู่ในระดับมากองค์ประกอบที่4ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในงาน4ด้านตัวชี้วัดที่1ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านวิชาการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนนโยบายลงสู่สถานศึกษาให้เห็นภาพความสำเร็จในภาพรวมโดยสร้างแบบจำลองเชิงโครงสร้างที่เรียกชื่อว่าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาพาสุกโมเดลเพื่อเป็นเครื่องมือกำหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ถึง2570ตัวชี้วัดที่2ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านงบประมาณการเงินและสินทรัพย์มีการจัดทำแผนงบประมาณและแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินที่สอดคล้องกับภารกิจนโยบายปัญหาความต้องการในการบริหารและการจัดการศึกษาตัวชี้วัดที่3ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารบุคคลจะทำแผนอัตรากำลังระยะเวลา1ปี5ปีและ10ปีอย่างเป็นระบบในการวิเคราะห์และคาดคะเนเกี่ยวกับความต้องการอัตรากำลังสามารถดำเนินการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามความต้องการของสถานศึกษาและสำนักงานตัวชี้วัดที่4ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการบริหารงานทั่วไปมีการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา Big Data ในระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อบริการข้อมูลสารสนเทศทั้ง4ด้านองค์ประกอบที่5ความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนและหน่วยงานอื่นเพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ปกครองชุมชนผู้นำท้องถิ่นจังหวัดองค์กรเอกชนและหน่วยงานอื่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเช่นโครงการเด็กไทยสายตาดีองค์ประกอบที่6ผลสำเร็จของการปฏิบัติงานตามนโยบายจำนวนโครงการตามนโยบายอย่างน้อย180บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดโครงการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการโครงการในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566จำนวน32โครงการซึ่งทุกโครงการบรรลุผลสำลิดตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมดคิดเป็นร้อยละร้อยโครงการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการรวบรวมข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานต้นสังกัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครบทุกโครงการองค์ประกอบที่7ความสำเร็จที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษาตัวชี้วัดที่1สถานศึกษาร้อยละ80มีผลสำเร็จตามรายการประเมินจำนวนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาให้กับประชากรวัยเรียนในเขตพื้นที่บริการได้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายปีการศึกษา2566ทุกคนสามารถเกณฑ์เด็กวัยเรียนในพื้นที่บริการเข้าเรียนได้ครบทุกคนคิดเป็นร้อยละร้อยจำนวนสถานศึกษาที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีคุณภาพ
โรงเรียนทุกแห่งดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนมีภาคีเครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือนักเรียนระดมทุนทรัพย์ในการช่วยเหลือนักเรียนมีโรงเรียนที่เป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยได้รับรางวัลคัดเลือกสถานศึกษาและหน่วยงานทางการศึกษาเสริมสร้างความปลอดภัยที่เป็นเลิศตัวชี้วัดที่2สถานศึกษาอย่างน้อยร้อยละ5มีผลสำเร็จน่าภาคภูมิใจได้รับรางวัลระดับประเทศได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานสถานศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่มีผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ให้ได้รับรางวัลในระดับชาติเพิ่มมากขึ้นนักเรียนมีผลการแข่งขันทักษะได้รับรางวัลสรุปผลการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่70ปีการศึกษา2565สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ได้ลำดับที่1รางวัลชนะเลิศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยเหรียญทองจำนวน193เหรียญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ได้ลำดับที่4รางวัลเหรียญทองของภาคตะวันออกเฉียงเหนือองค์ประกอบที่8ด้านวิชาการขอนำเรียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีขอนำเรียนรายงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โดยใช้รูปแบบพาสุกโมเดลเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นนวัตกรรมทางการบริหารนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมกับบริบทการจัดการศึกษาของพื้นที่วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โดยใช้รูปแบบพาสุกโมเดล 3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โดยใช้รูปแบบพาสุกโมเดลวิธีดำเนินการวิจัยคณะผู้วิจัยดำเนินการวิจัยแบบผสมวิธีได้กำหนดขอบเขตการวิจัยในแต่ละขั้นตอนการวิจัยดังนี้ระยะที่1ศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ระยะที่2การพัฒนารูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบพาสุกโมเดลระยะที่3การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โดยใช้รูปแบบพาสุกโมเดลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ได้กำหนดหลักการของรูปแบบการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบพาสุกโมเดลซึ่งสามารถอธิบายหลักการได้ดังนี้ P ก็คือการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือนะครับ A ก็คือการบริหารจัดการเชิงพื้นที่เป็นฐาน R ก็คือการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ S ก็คือการบริหารการจัดการตามสถานการณ์ U ก็คือการปลดล็อกการบริหารจัดการให้เกิดความสุข K ก็คือการบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรมสรุปผลการศึกษานะครับ 1. ผลการศึกษาสภาพการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โดยใช้รูปแบบพาสุกโมเดลก่อนการสร้างรูปแบบพบว่าในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1นั้นที่ผ่านมาอยู่ในระดับมากและควรมีการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นในเรื่องของทักษะกระบวนการคิดการวิเคราะห์การสังเคราะห์และการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษาส่วนที่2ก็คือการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1โดยใช้รูปแบบพาสุกโมเดลซึ่งรูปแบบที่ได้มีความเหมาะสมและถูกต้องมีความเป็นไปได้และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับมากส่วนที่1ก็คือผลงานที่เกิดกับผู้เรียนผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและมีพื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมนะครับผู้เรียนได้รับโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาผู้เรียนได้รับโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาซึ่งในปีการศึกษา2567มีนักเรียนที่มีอายุตามเกณฑ์เข้าเรียนจำนวน 5,013 คนสามารถเกณฑ์เข้าเรียนได้เกิดกับครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหาร85%ใช้ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยภาพรวมส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษาก็85%นะครับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญครูและบุคลากรทางการศึกษา85%ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยในปีการศึกษา2566นั้นผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับและส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกรางวัลระดับชาติเพิ่มมากขึ้น 3. ผลที่เกิดกับสถานศึกษาสถานศึกษาทุกแห่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC สถานศึกษาทุกแห่งนำระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data มาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษางานเขตพื้นที่การศึกษามีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการศึกษาและนวัตกรรมการจัดการองค์กรสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศดังนี้นะครับส่วนสำคัญก็คือการนิเทศแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือการพัฒนาการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียนเรียนรวมในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ครับผมแล้วก็มีการจัดการข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาเพื่อบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1แล้วก็มีการกำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ประจำปีก็ประมาณพ.ศ. 2567แล้วก็ที่สำคัญก็คือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสวยด้วยมือเราครับผมจากผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้รูปแบบพาสุโมเดลนะครับจะเห็นได้ว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ได้ประยุกต์ใช้และบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมพบว่าผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ภารกิจ4ด้านนะครับโดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปน้อยคือด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับดีมากรองลงมาก็คือด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับดีมากด้านงานงบประมาณอยู่ในระดับดีมากตามลำดับและน้อยที่สุดก็คือด้านบริหารงานคนอยู่ในระดับมากครับผมในนามของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่านขอกราบขอพระคุณคณะกรรมการประเมินทุกท่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1เราจะพัฒนาการศึกษาเพื่อลูกๆนักเรียนทุกคนตามนโยบายเรียนดีมีความสุขครับผมขอบคุณมากครับ